้างเงินล้านในโลกออนไลน์ที่คุณควรรู้ค่ะหนึ่งในทักษะที่สำคัญอย่างมากนะคะสามารถสร้างเงินได้ในโลกออนไลน์ก็คือทักษะการเล่าเรื่องเก่งค่ะเพราะสามารถทำให้คนอยากฟังในสิ่งที่คุณพูดค่ะและกระตุ้นทำให้คนอยากซื้อสินค้าของคุณนะคะที่สำคัญคุณจะไม่ต้องไปแข่งตัดราคากับใครอีกด้วยค่ะก่อนจะไปฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะหากวันนี้คุณยังต้องคอยแย่งตัดราคาแข่งกับคนอื่นนะคะเพื่อให้ได้ออเดอร์มากๆแล้วก็กำไรต่ำๆนะคะพูดแล้วไม่มีคนฟังค่ะขายของไม่มีคนซื้อทักษะแรกที่คุณควรฝึกฝนให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือทักษะการเล่าเรื่องให้เก่งค่ะการเล่าเรื่องของคุณจะดูน่าสนใจน่าซื้อน่าติดตามจะต้องประกอบไปด้วย3สิ่งนี้ค่ะ1ความเกี่ยวข้องกับผู้ฟังแน่นอนนะคะทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะย่อมอยากฟังเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองทั้งนั้นค่ะหรือสิ่งที่ตัวเองสนใจนะคะดังนั้นในฐานะคนเล่าเรื่องนะคะคุณจะต้องรู้ก่อนว่าคุณกำลังเล่าให้ใครฟังค่ะผู้ฟังของคุณคือใครเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็เรื่องที่คุณจะเล่าเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้ฟังยังไงค่ะเช่นถ้าคุณขายยาสีฟันนะคะคุณต้องมาคิดก่อนว่าลูกค้าของคุณเป็นใครหรือว่าคุณกำลังจะเล่าเรื่องให้ใครฟังดีนะคะซึ่งยาสีฟันเนาะก็มีลูกค้าหลายกลุ่มมากเลยค่ะถ้าพูดแบบกว้างๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่ผู้สูงอายุคุณกำลังขายให้กลุ่มไหนกันแน่3กลุ่มนี้หรือถ้านิชลงมาหน่อยนะคะคุณกำลังแก้ปัญหาเฉพาะอย่างให้กับบางคนอยู่ค่ะเช่นคุณอาจจะกำลังพูดกับคนที่มีปัญหาเรื่องเสียฟันอยู่หรือคนสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องปากแห้งนะคะหรือคนวัยทำงานนะคะที่ต้องการฟันขาวๆแล้วเวลาพูดให้ดูดีค่ะคุณควรระบุให้ได้ก่อนค่ะว่าคุณกำลังจะเล่าเรื่องให้ใครฟังค่ะไม่อย่างนั้นคอนเทนต์ที่คุณส่งไปนะคะจะไม่ถึงใครสักคนเพราะไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าของคุณอยากฟังค่ะไม่มีใครสนใจที่อยากจะฟังในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองหรือว่าไม่ใช่ปัญหาของเขาค่ะอีกทั้งการชัดเจนว่าลูกค้าของคุณเป็นใครนะคะจะทำให้คุณทำคอนเทนต์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สำคัญคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เร็วมากขึ้นอีกด้วยค่ะ2วิธีการเล่าเรื่องค่ะวิธีการเล่าเรื่องมีหลายแบบมากนะคะแต่มี1สูตรที่ค่อนข้างง่ายได้รับความนิยมสูงแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงค่ะคือการเล่าเรื่องแบบ before after bridge มักจะถูกใช้ในการเล่าเรื่องของแบรนด์นํามาเป็นโครงสร้างการเขียนคอนเทนต์โฆษณาในโทรทัศน์นะคะหรือว่าในโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันค่ะซึ่งสูตรการเล่าเรื่องแบบ before after bridge นะคะก็แบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ค่ะ1 before นําเสนอผู้ฟังด้วยปัญหาที่คุณหรือแบรนด์สามารถช่วยเหลือและแก้ไขให้ได้ค่ะเพื่อให้ผู้ฟังนะคะเห็นและตระหนักว่าอ๋อสิ่งเนี้ยเป็นปัญหาของเขาและควรได้รับการแก้ไขค่ะ2 after อธิบายถึงอนาคตที่พวกเขาจะได้รับหลังจากการแก้ไขปัญหาไปเรียบร้อยแล้วค่ะว่าจะมีลักษณะอย่างไรชีวิตเขาจะดีขึ้นยังไงและพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างค่ะ3 bridge เมื่อพวกเขามองเห็นแล้วว่าหลังจากการแก้ไขปัญหาไปเขาจะได้รับผลดียังไงค่ะเราก็ควรแสดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ค่ะด้วยการมีแบรนด์หรือมีคุณเป็นตัวช่วยเพื่อไปถึงเป้าหมายค่ะเช่นถ้ายาสีฟันของคุณนะคะต้องการขายให้กับคนที่มีปัญหาเสียวฟันค่ะคุณคิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเสียวฟันเนี่ยเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรคะเขาก็อยากจะรู้นะเฮ้ยที่ฉันหายเสียวฟันสักทีเถอะนะทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้เขาสามารถทานอาหารได้อย่างอร่อยใช่ไหมคะดังนั้น before ของคุณควรเริ่มต้นจากปัญหาค่ะว่าลูกค้าเวลาทานอาหารเนี่ยเสียวฟันทุกครั้งเวลาทานอาหารเย็นๆนะคะแล้วก็รู้สึกไม่มีความสุขคุณภาพชีวิตต่ำนะคะทานอาหารก็ไม่อร่อยนะคะหนำซ้ำบางทียังทำให้เพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวนะคะไม่มีความสุขกับการกินอีกด้วยค่ะafter คุณบอกให้ลูกค้าของคุณรู้ว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นมากแค่ไหนถ้าได้รับการแก้ปัญหานี้ค่ะคุณจะสามารถทานอาหารได้อร่อยมากขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทานอาหารเย็นได้นะคะบรรยากาศบนโต๊ะอาหารกับคุณในครอบครัวและเพื่อนๆก็จะดีขึ้น enjoy eating มากขึ้นนะคะแล้วก็ enjoy กับการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะและ3 bridge นะคะเมื่อลูกค้าทราบแล้วว่าชีวิตของเขาจะดีขึ้นมากแค่ไหนนะคะถ้าได้รับการแก้ปัญหาแล้วคุณก็ต้องรีบบอกลูกค้าเลยค่ะถึงวิธีการเดินทางนะคะจากการข้ามสะพานจาก B before นะคะไป A after ด้วยการ
ช้สินค้าของคุณแก้ปัญหาค่ะการเล่าเรื่องแบบนี้จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับสินค้าแล้วก็บริการของคุณสร้างความสนใจให้กับลูกค้านะคะทำให้ลูกค้าอยากทดลองใช้และตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณในที่สุดค่ะ 3. การส่งต่อหรือแชร์หากคุณต้องการให้มีการส่งต่อหรือแชร์คลิปคอนเทนต์ของคุณนะคะคอนเทนต์ของคุณต้องดูน่าสนใจสะท้อนถึงตัวของผู้ฟังนะคะและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้แชร์ค่ะแต่หากคอนเทนต์ของคุณนะคะไม่มี3องค์ประกอบนี้นะคะก็จะไม่เกิดการแชร์ขึ้นค่ะลองนำ3กลยุทธ์นี้ไปปรับประยุกต์ใช้กับคอนเทนต์ของคุณเพื่อให้การเล่าเรื่องของคุณดูน่าสนใจมากขึ้นยอดติดตามและยอดขายเพิ่มมากขึ้นค่ะปุ้ยสรุปให้ฟังดังนี้วิธีการเล่าเรื่องประกอบไปด้วย3องค์ประกอบคือ 1. รู้ว่าผู้ฟังเป็นใครและก็เล่าในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟังค่ะ 2. นะคะใช้สูตรการเล่าเรื่อง before after beachบอกถึงปัญหาผลลัพธ์หลังแก้ปัญหานะคะแล้วก็จะต้องทำยังไงเพื่อไปถึงจุดนั้นได้ค่ะ 3. ทำให้คอนเทนต์ของคุณน่าสนใจนะคะและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อให้เกิดการแชร์และบอกต่อคอนเทนต์คุณค่ะอย่าลืมนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณปุ้ยเป็นกำลังใจให้ค่ะหากคุณสนใจการตลาดออนไลน์นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ